ฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนสนอมเลยกลุ่มค่ะอันนี้คืออะไรคืออะไรปลานึ่งมะนาวค่ะวันนี้ทำปลานึ่งมะนาวกันค่ะปะไปดูกันปลาซีบาสเฮ้ย ซีบีมค่ะซีบีมนึกได้ว่าจะทำเป็นแบบปลานึ่งมะนาวปลานึ่งมะนาวเราทำไปเรื่อยเปื่อยเนาะเราอยากกินอะไรเราก็ใส่อะไรประมาณนี้เนาะเราใส่ผักลงไปผักไปประมาณนี้เลยค่ะผักเท่าที่มีที่เหลือเมื่อวานได้มาก็กินข้าวไปหมดแล้วข้าวต้มเนาะค่ะเราใส่ผักลงไปเนาะเราก็ใส่ปลาลงไปเรียงเลยบิสมิลลาห์จะทำ3ตัวค่ะพอเราเรียงปลาเสร็จเรียบร้อยเนาะเราก็จะเรียงเห็ดผักอะค่ะผักสำหรับที่เราใส่ลงไปเราจะใส่ผักอะไรก็ได้เนาะแต่ส่วนตัวเราใส่ผักอันนี้ค่ะเท่าที่มีเหมือนต้มเหมือนนึ่งอะค่ะเหมือนจิ้มน้ำจิ้มอะไรอย่างเงี้ยแต่เราใช้เป็นเราอยากกินปลานึ่งมะนาวแต่นึกได้ว่าเมื่อกี้หาขิงไม่มีคงได้ต้มนึ่งประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราเอาไปนึ่งกันเนาะใส่น้ำก่อนค่ะค่ะเราจะใส่น้ำไปประมาณนี้ก่อนค่ะค่ะยกไปตั้งไฟเนาะเราโรยอันนี้ลงไปด้วยค่ะผงปรุงรสก่อนเลยตอนนี้เราต้มเนาะต้มเหมือนนึ่งอะค่ะปิดฝาไว้ก่อนเลยหม้อนี้เป็นหม้อสุกี้16 17ปีแล้วเราขนมาจากเมืองไทยนานมากเลยแตกแล้วเนี่ยแต่ก็ยังใช้ได้อยู่ชอบมากเลยอันนี้เป็นน้ำจิ้มของเราตำน้ำจิ้มเนาะอันนี้ครั้งแรกที่ใส่พริกขนาดนี้เลยเนาะ7เม็ดเลยเนาะไม่เคยใส่ขนาดนี้มาก่อนใส่กระเทียมลงไปค่ะตำด้วยน้ำตาลค่ะผงชูรสค่ะค่ะอันนี้เป็นต้นผักชีเนาะรากผักชีไม่มีก็ใส่ต้นมันแทนค่ะค่ะตำสิคะรออะไรสินะปรุงรสธรรมดาปรุงรสแบบที่ทุกคนชอบอะค่ะชอบแบบไหนปรุงรสแบบนั้นเนาะอันนี้ที่เราใส่พริกลงไปเยอะหน่อยเพราะว่าเรามีปลา3ตัวแล้วก็น่าจะแบบเผ็ดพอดีมั้งหรือไงก็ไม่รู้เดี๋ยวรอชมตอนสุดท้ายค่ะตำน้ำจิ้มกันเนาะค่ะเราก็ตำน้ำพริกตำพริกละเอียดประมาณนี้เนาะเรากลัวเผ็ดจริงๆเลยกลิ่นเผ็ดมันออกมากเลยเราว่าเราจะเอาออกมาปรุงข้างนอกดีกว่าบิสมิลลาห์ค่ะปรุงรสเนาะใส่น้ำปลาเนาะบิสมิลลาห์ค่ะบีบมะนาวเนาะเนี่ยขั้นตอนนี้ก็แล้วแต่เลยชอบปรุงรสชอบแบบไหนอะไรก็โอ้โหเอาให้สนุกเลยค่ะอร่อยไม่อร่อยก็อยู่ตรงน้ำจิ้มนี่แหละอุ้ยบิสมิลลาห เดี๋ยวชิมก่อนค่ะขออนุญาตชิมบิสมิลลาห์เอาเปรี้ยวอีกมะนาว2ลูกก็น่าจะเปรี้ยวพอดีแหละเราต้องเข้มข้นไว้ก่อนเพราะว่าเราจะเอาไปราดเนาะเขาอาจจะเจือจางเพราะว่ามีทั้งน้ำมีทั้งผักอะไรประมาณนี้ค่ะเยี่ยมเลยอร่อยค่ะน้ำจิ้มของเราโอ้ยรสชาติแซ่บมากค่ะอันนี้ปลาเราก็ half done เนาะสุกไปประมาณครึ่งหนึ่งอะไรประมาณนี้เนาะค่ะ
น้ำจิ้มของเราราดลงไปเลยค่ะบิสมิลลาห์ว้าวประมาณนี้เลยค่ะค่ะจากนั้นใส่ต้นหอมผักชีโรยลงไปค่ะเนี่ยเสียดายที่ไม่มีขิงอย่างเดียวเลยแล้วก็ปิดฝาให้เขาสุกต่อไปค่ะน่าจะสุกแล้วล่ะค่ะสิละโอ้ปุดเลยอ่ะน่ากินมากเลยค่ะประมาณนี้เลยปลานึ่งมะนาวใส่ผักของเราชิมหน่อยสิละละมาเลยโอ้ดีมากเลยอ่ะรสชาติเจียมอร่อยมากๆเสิร์ฟกันค่ะเพื่อนๆบิสมิลลาห์ร้อนบิสมิลลาห์นี่เอาตรงกลางเลยโอเคนี่ได้ทั้งผักได้ทั้งอะไรมาเลยซิมทามโอ้โหเยี่ยมเลยอ่ะนี่ง่ายเลยบิสมิลลาห์อันนี้เราก็ขอน้ำหน่อยเนาะบิสมิลลาห์นี่ค่ะผักไปด้วยเลยค่ะอันนี้ปลานึ่งมะนาวของเราน้ำลายไหลค่ะประมาณนี้เลยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะ Thank for watching ค่ะบ๊ายบายค่ะมาสลามาบ๊ายบายกินข้าวกันค่ะปลานึ่งมะนาวปลานึ่งมะนาวแบบสะใภ้แขก